วัสดีนะครับเพื่อนๆของช่องท่องเที่ยวทั่วไทยพาเที่ยวนี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่ผมจะพาแวะชมก็คือตรงนี้เป็นที่เขาจัดงานเทศกาลต้นคริสต์มาสที่ภูเดือแต่มันก็ผ่านมาแล้วแต่ก็เหลือร่องรอยของความสวยงามผมก็เลยจะขึ้นถ่ายคลิปไปให้รับชมกันครับว่าจุดนี้จะเป็นจุดจัดงานเกี่ยวกับดอกไม้ของอำเภอดูเรือครับแล้วก็จะให้ชมครับอันนี้ก็ชมบรรยากาศอันนี้เขาจัดงานล่วงเลยไปแล้วครับจบไปนานแล้วแต่ผมเห็นมันสวยงามดีก็จะแวะถ่ายคลิปขึ้นไปฝากเผื่อใครมีโอกาสมาช่วงที่เขาจัดงานครับเนี่ยขนาดต้นคริสต์มาสใบหล่นไปหมดแล้วผมจะพาขึ้นมาชมความสวยงามข้างบนครับสถานที่จัดงานเขาใกล้นี้ก็เป็นบ้านพักข้าราชการก็ดูนะครับเขาก็ปรับแต่งสีให้เขาเข้าบรรยากาศหลากสีสันนี่ผมก็เขาดูเลยนี่ก็เป็นจุดเช็คอินถ่ายรูปนะครับนี่มีเซว่าก็มีไว้เฉยๆนี่ครับจุดเช็คอินถ่ายรูปเทศกาลงานดอกคริสต์มาสครับที่อบต.หนองบัวอำเภอภูเรือจังหวัดเลยพี่น้องสวยงามบอให้ดูบรรยากาศนี่สวยงามหลายต้นไม้ก็ยังประดับประดาด้วยอะไรก็ไม่รู้อันนี้งานเขาผ่านไปแล้วนะขนาดผ่านไปแล้วมันยังสวยขนาดนี้มาตอนจัดงานเฮ็ดกันไหนจนหญ้าข้างหลังขึ้นเต็มหมดละก่อนจะมีต้นดอกไม้ดอกคริสต์มาสก็ยังสายสโลแกนหนาสุดในสยามอยู่ครับผู้เดียวให้ชมภาพบรรยากาศไปศึกษาด้วยกันครับนี่ก็หลายคนมาเช็คอินถ่ายรูปครับก็เป็นจุดเช็คอินถ่ายรูปอีกที่หนึ่งที่คนมาภูเรือก็น่าจะมาแวะนี่ขนาดงานเสร็จไปจะเดือนแล้วยังสวยงามขนาดนี้พี่น้องเอ๋ยอันนี้ก็ทำแปลกดีครับประดับประดาก็สวยเลยทีไม่ใช่รังนกนะครับไม่ใช่รังนกแต่เป็นอะไรเอ่ยดูดีๆพี่น้องที่นี่ภูเรือครับพี่น้องสวยบ่องามบ่องามหลายงามจังมีโอกาสมาครับภูเรือให้ชมบรรยากาศสวยๆไปด้วยกันครับเห็นไกลๆอ่ะวัดสมเด็จภูเรือมึงเมืองนะครับอยู่ไกลมองเห็นไกลโน่นสวยงามบอกพี่น้อง
อันนี้ก็คือจุดจัดงานดอกคริสต์มาสงานเทศกาลดอกไม้ของอำเภอภูเรือเขานะครับสวยงามหลายสวยงามครับเพื่อนเพื่อนเข้ามาก็ฝากกดติดตามช่องท่องเที่ยวทั่วไทยพาเที่ยวไว้ด้วยนะครับที่นี่ภูเรือ